แล้วซึ่งเรากลับมาประเทศเวียดนามเราจะนำความรู้อันนั้นที่เราเคยประสบเราเคยเจอมาแล้วเล่าต่อให้คนทั่วๆไปฟังแล้วก็จะเผยแพร่ให้คนทั่วๆไปทราบถึงวัฒนธรรมหรือว่าประสบการณ์ที่เราเคยมีตอนที่เราอยู่ในประเทศนั้นน่าจะดีกว่าการมองเชิงวิพากษ์ยังคงมีประโยชน์อยู่แต่การมองโลกในแง่ดีอย่างที่เธอเรียกว่าการคิดบวกเกี่ยวกับอนาคตของพวกเราก็ได้ให้ความหวังกับผมความหวังที่ว่าท่ามกลางประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและสงครามความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมและยังมีคนของอนาคตในลักษณะของอาจารย์นิงที่ตัวตนของเธอไม่ได้ผูกติดกับรัฐชาติและความเชื่อจนมองเห็นแต่ความเป็นอื่นของคนรอบๆข้างเธอเป็นประชากรของลุ่มแม่น้ำโขงครับเป็นนักเดินทางสู่อนาคตที่อาจจะยั่งยืนอุดมสมบูรณ์และผาสุก